สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแกะบ้องชมาญาจาก Channel Shamat Point 5อีกเช่นเคยนะคะวันนี้แกะบ้องมีเว็บไซต์ดีๆสนุกๆมาแนะนำเพื่อนๆค่ะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการวาดรูปค่ะทาง Google ได้ทำการเปิดตัว AI อัจฉริยะ AutoDraw ซึ่งโปรแกรมจะเดา ว่ารูปที่เราวาดคืออะไรก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเลยค่ะคือเรายังวาดไม่เสร็จรูปก็ขึ้นมาให้เราวาดเลยค่ะขึ้นมาให้เราเลือกเลยค่ะเว็บไซต์ก็ตามนี้เลยค่ะนี่ www.autodraw.com นะคะหรือจะดูใต้คลิปก็ได้ค่ะแกะบ้องก็แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเครื่องมือกันเลยค่ะสิ่งเล็กนะคะก็คือเวลาเราวาดรูปเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ลากขอบไปเลยแล้วก็เลื่อนไปซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดอันนี้ autodraw ก็คือปากกาวิเศษแกะบ้องเขาเรียกว่าปากกาวิเศษละกันเราวาดอะไรมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนั้นละค่ะต่อไปDraw นะคะก็จะเป็นเส้นธรรมดาเนี่ยค่ะวาดได้แต่จะไม่สามารถเดาได้ว่าเป็นรูปอะไรคือโปรแกรมจะไม่หาให้อะค่ะอันนี้คือพิมพ์ตัวอักษรค่ะแล้วก็ใส่สีแล้วก็เป็นรูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตามนั้นค่ะนี่สำหรับเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนได้แค่นี้ค่ะนี่ซูมเอาเอ้ยซูมเอาซูมอินค่ะถูกแล้วมาวาดรูปกันเลยดีกว่าค่ะไหนๆก็เป็นแกะใช่ไหมคะงั้นแกะบ้องวาดรูปตัวเองแล้วกันวาดรูปแกะค่ะดูซิโปรแกรมจะหาได้ไหมว่าแกะบ้องอะวาดรูปแกะอยู่ดูซิอ้าวเสื้อผ้าซะงั้นต้องมีขนค่ะไหนดูซิฮะสมองแกะบ้องไม่ได้วาดสมองมีแกะนะคะเดี๋ยวแกะยังไม่มาอยู่ข้างหน้าแกะบ้องจะวาดต่อค่ะแกะบ้องจะหลอกแกะมาอยู่ข้างหน้านะคะนี่เป็นหมีเหรอไม่ใช่หมีนะเขาเป็นแกะเอ้ยไม่ใช่สิงโตด้วยนี่เขามีหางด้วยนะนี่ค่ะแล้วแกะบ้องก็ได้ทำภารกิจสำเร็จนะคะก็เป็นเกะที่เองได้แกะมาแล้วแกะมาแววค่ะต่อไปแกะบ้องจะวาดเป็นอะไรดีเอ่ยอะคาลือหาดละกันคาลือหาดของแกะบองนะคะสีแดงค่ะคาลือหาดนี่คาลือหาดหรือปราสาทดีกว่าปราสาทเปลี่ยนปราสาทของแกะบองนะคะนี่ปราสาทน่าอยู่ไหมคะปราสาทของแกะบองแกะบองอะวาดรูปได้ที่หนึ่งเลยนะเนี่ยเชื่อปะอย่าเชื่อเลยเกาโกหกเหมือนปราสาทยังเนี่ยปราสาทนี่มันเดาถูกด้วยเมื่อกี้ว่าแกบ้องวาดเป็นปราสาทเนี่ยโอ้โหเด็ดจริงดูของเขาของแกบ้องของแกบ้องสวยกว่าใช่ไหมคะนี่ของเขาสีสวยกว่าอันนี้เป็นปราสาทสวยงามค่ะถ้าเพื่อนๆไม่พอใจในสีแดงนะคะสามารถกดตรงนี้นะกดตรงคลิกตรงสีแดงเลยค่ะแล้วเปลี่ยนปราสาทเป็นสีม่วงก็ได้นี่ก็มีแกะอยู่ด้วยต่อไปแกะบ้องจะวาดรูปปืนค่ะปืนแกะบ้องวาดไม่เป็นหรอกปืนวาดไงเอาปืนสีเขียวแล้วกันแต่รู้ว่ามันปลายกระบอกมันต้องยาวๆเนาะเนี่ยยาวขนาดนี้พอไหมเพื่อนนี่อื้อหือนี่เหมือนปืนไหมอะอะไรเนี่ยหาว่าของแกะบ้องเหมือนสว่านเหรอคะไม่ใช่นะของเขาไม่ใช่สว่านนี่มีไกเขาเรียกอะไรไกปืนใช่ไหมตรงเนี้ยเนี่ยไม่เห็นมีวาดรูปปืนเลยอะพ่นควันออกหน่อยไอพ่นไฟเอ้ยไม่ใช่ไม่มีเลยค่ะปืนไม่มีเลยมีแต่อุปกรณ์ทำฟันนะคะใกล้เคียงสุดคือรูปอะไรคะไหนดูกุญแจเหรอคะใกล้เคียงสุดปืนของแกะบ้องปลาฉลามไม่ใช่ละก็คงจะเป็นอันนี้ละค่ะนี่ใกล้เคียงสุดค่ะนี่ปืนของแกะบ้องค่ะต่อไปแกะบ้องจะวาดรูปคิตตี้ค่ะคิตตี้วาดคิตตี้ดีกว่าเขาต้องเดาถูกแน่เลยว่าแกะบ้องวาดคิตตี้นี่คิตตี้คิตตี้เป็นแมวเหมียวเอาเฮ้ยแกบ้องวาดหน้าเบี้ยวอ่ะนี่
คิตตี้มีปากวะนี่แต่แกะบ้องจำได้เขามีโบสีชมพูตรงนี้นี่นี่ตั้งใจวาดมากเลยนะคิตตี้เนี่ยสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนคิตตี้แกะบ้องอ้าวนี่ตั้งใจวาดมากแต่กดผิดอะไปกดวาดธรรมดาโอเคไม่เป็นไรอันนี้รูปเปรียบเทียบแล้วกันนี่เดี๋ยวดูของแกะบ้องกับของคอมพิวเตอร์ของใครจะสวยกว่าแกะบ้องวาดเบียวค่ะไม่เป็นไรคิตตี้คิตตี้คิตตี้ตั้งใจวาดมากไหนดูซิคิตตี้เป็นอะไรคิตตี้เป็นอะไรอ่ะไดโนเสาร์เป็นกบค่ะคิตตี้ของแกะบ้องเป็นกบแรดแกะบ้องจะกดดาวนะคะก็คิตตี้ของแกะบ้องเป็นกบค่ะคอมพิวเตอร์ระบบ AI นะคะประมวลผลว่าคิตตี้ของแกะบ้องเป็นกบแกะบ้องจะร้องไห้ค่ะต่อไปแกะบ้องจะวาดเป็นแว่นตาแล้วกันค่ะแว่นตาไหนดูซิแว่นตามีไหมถ้าแกบ้องว่าแค่นี้รู้ไหมว่าเป็นแว่นตาไม่รู้ค่ะลองใส่ขาแว่นนะคะฮะเป็นตัวอะไรเนี่ยนี่นี่ของแกบ้องเป็นตัวอะไรอะหนอนเหรอเนี่ยอะไรอะมันคือตัวอะไรคะเนี่ยแกอะไรไม่รู้อะโหแว่นตาของแกบ้องกลายเป็นอันนี้ไปแล้วจะร้องไห้ฝีมือเราแย่ขนาดAI ไม่รู้เรื่องเลยเหรอคะต่อไปแกบ้องจะวาดเป็นยีราฟแล้วกันนี่ถ้า AI เดาถูกนะสุดยอดมากเลยค่ะยีราฟของแกบ้องออกจะน่ารักนะเนี่ยนี่ยีราฟของแกบ้องหุยถูกด้วยอ่ะนี่นี่ดูกลายเป็นยีราฟสวยงามเลยค่ะนี่ยีราฟเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่าคะถ้าสนุกและถูกใจอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แก่บ้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ